ต้อนรับเข้าสู่ช่องของตุ๊กเพลงและรอบนี้นะคะเราอยู่ข้างนอกกันเราไม่ได้มาเล่นเกมนะคะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเรามีสิ่งที่เราอยากทำครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะกับการมาดูคอนเสิร์ตที่แจต้องบอกก่อนว่าราคาตั๋วเนี่ยแพงที่สุดเท่าที่ชีวิตนี้ของแจเคยซื้อเลยนะคะเพราะว่าราคาตั๋วรอบนี้เนี่ยแจซื้อมาแบบ VIP รวมกับค่ากดต่างๆแล้วก็ราคาประมาณ 15,000 นิดๆนะคะทุกคนก็คือแบบว่ามาวันแรกเลยกลัวโดนแย่งอะไรอย่างงี้เนาะรอบนี้นะคะต้องบอกว่าศิลปินคนนี้เนี่ยคือพี่หมีโพสตี้หรือว่าโพสต์มาโลนนั่นเองค่ะแจจะบอกว่าศิลปินคนนี้เนี่ยเป็นศิลปินที่แจงชอบเขามากๆชอบแบบที่สุดแล้วในชีวิตนี้คือถ้าถามว่าเพลงแล้วก็ศิลปินที่ชอบคือใครคือต้องบอกตรงๆนะคะว่าก็คือโพสต์มาโลนนี่แหละชอบเพลงเขามากๆนะคะแล้วก็ชอบสไตล์ชอบเขาทุกอย่างชอบทุกอย่างที่เป็นเขาเลยนะคะแล้วคือก่อนหน้านี้เนี่ยด้วยความที่มันหลายปีแล้วเนาะแจงก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยให้เขามาจัดคอนในไทยซึ่งไม่มีเลยหลายศิลปินที่เขาเคยมาเขาก็แบบมาแล้วก็ไปแล้วเรียบร้อยทุกคนก็ฟินไปเรียบร้อยแล้วแต่ของแจนนี่ก็คือแบบยังไม่เคยมาแต่รอบนี้เขามาแล้วค่ะทุกคนแล้วคือเขาแบบว่าบอกว่าแบบถ้าแบบเขามาที่บ้านเรารอบนี้แล้วเราไม่มาหาเขาเขาจะร้องไห้แล้วนะเราจะบอกว่าเราจะไม่ทำให้พี่หมีเราต้องเสียน้ำตาเด็ดขาดค่ะเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายบรรยากาศในงานกันคอนเสิร์ตจัดวันที่14เรามารอกันตั้งแต่วันที่13แจนจองโรงแรมแล้วก็มานอนรอเลยคอนเสิร์ตมีตอน2ทุ่มครึ่งตอนนี้ตอนเที่ยงนะคะเที่ยงตรงเรามารอแล้วนี่คืออยู่ในลานจอดรถแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปในงานกันประตูจะเริ่มเปิดตอน4โมงนะคะซึ่งเขาจะมีขายเมอร์เชนไดส์ไม่ว่าจะเป็นเสื้อต่างๆแล้วดูแจงแต่งตัวดิแบบบานมากก็คือใส่แค่แบบเสื้อยืดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเข้าไปในงานอะแจงจะซื้อเสื้อของเขาแล้วแจนจะใส่เลยบางคนเขามางานพวกเฟสติวัลหรือว่ามาคอนเสิร์ตเขาจะแบบแต่งตัวว่าแบบนิดๆอะไรอย่างงี้เนาะคือแจงไม่เนี่ยด้วยความที่เป็นแฟนคลับตัวยงแจงจะใส่เสื้อของเขาเลยนะคะแล้วก็คือเสื้อของเขาเนี่ยจะมีแบบหลายสีมากจะซื้อทุกตัวแจงจะใส่สีฟ้าวันนี้นะคะเพราะว่าแจงมัดผมสีฟ้ามาโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในงานกันนะคะว่าคนจะเยอะขนาดไหนแล้วจะมันขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเย้มากับพี่ปังด้วยนะคะวันนี้ดีวันเดียวเวลาบ่ายสองเฮ้ยไปประตูเปิดประตูเปิดสี่โมงเริ่มบ่ายเอ้ยเริ่มสองทุ่มครึ่งสองอีกเจ็ดชั่วโมงเจอตื่นเต้นตอนไม่หลับอ่ะตอนนี้นะคะเราก็พาน้องนะคะน้องจุ๊บนะคะมาเราอยากเปลี่ยนเสื้อแล้วอ่ะเพลงฉ่ำมากลิขสิทธิ์บานไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องจุ๊บจะเอาไปตัดนะคะน้องจุ๊บจะไม่เปิดรายได้สำหรับคลิปนี้นะคะเพราะว่าจะได้ไม่ได้อะไรคืนเลยตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ตรงโซน VIP นะคะเราก็ต้องมานั่งรอก่อนว่าเขาบอกว่าประตูจะเปิดให้เข้าไปข้างในตอนบ่ายสองแต่ว่าตอนสี่โมงจะมีการเปิดให้ซื้อของค่ะทุกคนไม่แน่ใจว่าจะได้ยินเสียงชัดหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้ก็ค่อนข้างคนเยอะแล้วแจ๊ก็ค่อนข้างอายด้วยเพราะเราถ่ายคลิปลง YouTube นะคะแต่ก็อีกสักพักนึงเราก็น่าจะสามารถเข้าไปข้างในได้แล้วตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงนะคะอีกชั่วโมงนึงจะมานั่งรออยู่ตรงนี้แหละจะไม่ไปไหนเลยตอนนี้คนเริ่มมารอเยอะแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เยอะมากอีกสักพักนึงเนี่ยคนน่าจะแบบหลั่งไหลกันเข้ามาเยอะกว่านี้ป่ะเดี๋ยวไปดูกันคนเยอะมากตอนนี้ประตูกำลังจะเปิดแล้วนะคะเราจะไปซื้อของที่ระลึกคนเยอะเกินป่ะมีอะดมไหมขอจะดมหน่อย A few moments later ตอนนี้นะคะเราก็มาต่อแถวแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่พี่ปางไปซื้อเสื้อให้เรียบร้อยได้ข่าวมาว่าคนเยอะมากแน่นมากวิ่งมานะคะเขาไม่ให้วิ่งแต่เดินเร็วเรียกว่าเดินเร็วดีกว่าไม่ได้วิ่งนะคะแต่มันก็มีหลายคนที่แบบเขาวิ่งมานะแต่ฉันไม่กล้าไงเพราะกลัวโดนดุเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าแถวที่เราอยู่เนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเป็นแถวแบบหลังๆไปดูข้างหน้าแล้วตอนนี้เราจะมารีวิวเสื้อตัวแรกให้ดูก่อนนี่สีฟ้านะคะจริงๆเราจะซื้อมาหลายสีมากนะเว้ยอันนี้คือสีฟ้าอ
อันนี้เป็นตัวแรกนะคะจะเป็นสีฟ้าข้างล่างนะคะจะเป็นดีเทลจะเป็นสถานที่ที่โพสตี้นะคะไปแสดงคอนเสิร์ตในที่ต่างๆนะคะเป็นชื่อประเทศแล้วก็เป็นเมืองนะในการทัวร์ครั้งนี้เราอยากตามเขาไปทุกๆประเทศเลยนะคะถ้าเราไม่ติดงานจะสัญญาว่าจะตามเขาไปทุกที่นะคะเพราะว่าเขาเป็นศิลปินคนนึงที่แจนรู้สึกว่าแจนรักเขาที่สุดแล้วนะคะแล้วก็จริงๆมันมีอีกหลายสีมากๆนะคะทุกคนว่าจะเป็นสีเขียวเทาน้ำตาลด้วยแต่ว่าเดี๋ยวตัวอื่นน่ะเดี๋ยวกลับไปรีวิวที่บ้านดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้มีฮูดด้วยฮะมีฮูดด้วยเออใช่มีฮูดอีกตัวนึงด้วยนะคะฮูดรู้สึกจะ 2,400 แล้วส่วนเสื้อยืดเนี่ยจะตัวละ 1,400 เดี๋ยวจะกลับไปรีวิวที่บ้านนะคะเพราะว่าตอนนี้แจนคิดว่าคลิปแจงติดลิขสิทธิ์แน่นอนนะคะสำหรับชาว YouTube ทุกคนที่กำลังดูอยู่ในตอนนี้นะคะเขาบอกเลยว่าวันนี้มันเป็นวันที่แบบทรหดของเรามากๆแต่ว่าเรายังสู้ไหวนะคะทุกคนปะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกันเพราะว่าวันนี้เราต้องมีประเพณีวิ่งควายนะคะเราต้องวิ่งไปอยู่แถวหน้าให้เร็วที่สุดไม่รู้ว่าจะวิ่งไหวหรือเปล่าจากสภาพร่างกายตัวเองแล้วต้องทำได้ดีวะเหนื่อยมากนี่นะคะเราได้ไปมาแล้ว VIP และโซนที่เราได้อยู่ตอนนี้นะคะก็คือหลุดมาปุ๊บแดงวิ่งมาคนแรกเลยอ่ะเพื่อนไม่สนใจแล้วทิ้งนะคะมาจองที่สุดเต้นมากเลยอ่ะThat being said, I don't see why we don't fucking party just a little bit. This song is called Zack and Cody, if you know it.You know, we've been doing it for a while, and I'm so honored and so grateful and so blessed to be able to come to this beautiful place and play these songs with you guys and sing these songs with y'all. So thank you so very fucking much, Thailand. Thank you so very fucking much.Let me sign this too. Boom, I love you. I love you.โพสมาโลนแกฉันดีใจมากจะร้องไห้อ่ะคือแบบทุกอย่างแม่สักเซนเลยเว้ยคือแบบว่ารักเขามากๆเลยอ่ะตื่นเต้นไงดูดีมือสั่นไปหมดเลยก็ดีใจนะคะที่แบบว่าได้มาหาเขาแจงตะโกนขึ้นมาบนทีว่า I love you แล้วเขาตอบกลับมาว่า I love you too แต่แม่งแบบฟิลดีมากปะเดี๋ยวตอนนี้เราต้องกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนนี่ทุกคนปางทุ่มทุนให้แจงแค่ไหนดูแขนปางนี่คือแขนที่รองปากกาเอาไว้รอเขาแต่ว่าเขาพกมาเองรักเขาดีแล้วใจอ่ะเล่นดีใจเวอร์จะไปอีกจะไปอีกพอแล้วเพื่อนเหนื่อยเพื่อนเหนื่อยเพื่อจะเป็นลมเขาไม่ค่อยโดนอะไรนะคะทุกคนเพราะว่าพี่บางกันทั้งหลังไว้ให้เขานะคะโอ้โหในขนาดกันแล้วนั้นอ่ะพี่กันสุดแล้วดูหลังไหมดูหลังไหมโดนเบียดแบบยับๆเลยอีกการร้องอย่าร้องแต่ตอนนี้ไม่หิวแล้วอิ่มใจโอเคตอนนี้นะคะแจงก็ถึงบ้านแล้วแล้วก็อยู่กับน้องปานซึ่งกำลังถ่ายคลิปอยู่ก็จะบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะคะสำหรับการมาดูคอนเสิร์ตศิลปินที่เราชื่นชอบคือถ้าเราเหตุการณ์ทุกอย่างให้ฟังเนี่ยก็คือตอนที่เขาอยู่บนเวทีนะคะพี่ลาสตินหรือว่าโพสต์มาโลนอยู่บนเวทีมีอยู่ช็อตนึงที่เขากำลังจะเล่นกีตาร์แล้วแจงตะโกนไปว่าI love you แล้วเขาก็แบบสักพักนึงเหมือนกับว่าเขาก็หยุดเล่นกีตาร์พอหยุดเล่นปุ๊บเขาก็เดินมาที่ไมค์ของเขาแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่า I love you too โอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบใจเต้นแรงมากทุกคนมือสั่นไปหมดเลยอ่ะคือแจงดีใจมากๆนะคะแล้วก็มีช็อตที่เขาลงมาจากเวที
แล้วแบบว่าทุกคนก็แบบมารุมมาตุ้มกันเต็มไปหมดเลยคือแฟนคลับเขาเยอะมากนะคะทุกคนแบบอยากได้อยากจับมืออยากกอดอยากขอลายเซ็นอะไรเงี้ยแจงมีกระดาษอยู่แผ่นนึงแจงก็เขียนว่า Can I hug you แล้วเหมือนกับว่าเขาเดินผ่านปุ๊บแล้วเขาเห็นกระดาษแผ่นนั้นแล้วเขาก็มองแล้วเขาก็หยิบขึ้นมาอ่านหยิบจากมือของแจงอะไปอ่านแล้วเขาก็ยิ้มให้แล้วเขาก็อ้าแขนแบบเนี้ยแล้วแจงก็กอดแกมันเป็นอะไรที่แบบตอนนั้นแจงร้องไห้เลยนะเว้ยคือเพิ่งรู้ความรู้สึกของคนที่แบบมีศิลปินในดวงใจที่ชอบมากๆแล้วเขาแบบอยู่ใกล้เราขนาดเนี้ยคือดีใจมากๆเลยนะคะถ้ามีโอกาสก็คืออยากไปอีกถามพี่ปางได้ปกติแจงจะไม่ค่อยแบบว่าติดตามศิลปินอะไรมากมายเท่าไหร่ตอนที่เขากอดเราอะเราไม่แทบแบบตอนนั้นที่หัวคือมันไม่มีอะไรเลยเว้ยคือมันโล่งมากแล้วได้ยินคำพูดที่เขาพูดมาว่า I love you แล้วแจงก็ตอบกลับเขาไปแค่ว่า I love you too I love you so much อะไรเงี้ยแค่นั้นเองแล้วเขาก็แบบเซ็นลายเซ็นให้แล้วก็อันนี้นะคะเป็นบัตรที่เขาเซ็นให้แจงแล้วจริงๆมีกระดาษอีกแผ่นนึงเป็นกระดาษที่แจงเขียนให้เขานั่นแหละว่าแบบ Can I hug you กระดาษแผ่นนั้นอ่ะเขาก็แบบหยิบกระดาษแจงไปแล้วเขาก็เซ็นให้เป็นลายเซ็นของเขาซึ่งแจงจะเอานั้นมาทำเป็นพวงกุญแจเล็กๆเก็บไว้นะคะแต่ก็คงไม่พกพาไปไหนเพราะว่ากลัวหายคืออะไรในชีวิตหายก็ได้แต่ว่าลายเซ็นเขาหายไม่ได้นะคะรักมากเลยแกดูดิเราจะมาโชว์เสื้อให้ดูแต่เสื้อตัวนี้พี่ปางเขียนไว้แล้วพี่ปางเขียนไว้ว่าห้ามซักเพราะว่าตอนที่เขากอดแจงเขากอดเสื้อตัวนี้มาดูที่ตัวต่อไปนะคะนี่เป็นชุดเสื้อเชิ้ตสีน้ำตาลเสื้อยืดเสื้อยืดสีน้ำตาลเป็นลายนี้ลายยิ้มสวยนะเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีเท็กซ์เขียนไว้อันนี้เขาบอกว่าแบบถ้าคนไม่มาแบบเขาจะร้องไห้นะอะไรอย่างเงี้ยเป็นคอนเสิร์ตของเขานะคะคือข้อความนี้ก็คือข้อของคอนเสิร์ตรอบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคีย์เวิร์ดสโลแกนมีคีย์เวิร์ดสโลแกนของเขานะคะตัวต่อไปนะคะอันนี้เป็นสีเทานี่ยับหน่อยนะคะเพราะพี่ปางจะต้องจำกัดพื้นที่มันใช่ก็เป็นตอนที่เขาแสดงคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็เป็นรูปสายฟ้าผ่าเป็นออสตินแล้วก็โพสต์มาโลนข้างล่างส่วนข้างหลังเป็นเวิลด์ทัวร์ของเขาในปีนี้นะคะทั้งหมดเลยเขาไปหลายที่มากนะแกเอาตรงๆก็เป็นห่วงเขาเหมือนกันนะเพราะว่าหลังจากที่เขามาที่บ้านเราอีกประมาณ2วันเขาต้องไปแสดงคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์ต่อแล้วก็แบบไปอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆแบบพักวันอีกวันนึงแสดงอะไรเงี้ยแบบโหดจริงนะคะแต่ว่าสุขภาพร่างกายของพี่หมีของเราในครั้งนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะดูแลตัวเองดีมากยิ่งขึ้นนะคะคือเขาผอมลงเยอะมากๆแล้วก็มีกล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะลายนี้ลายกุญแจมีหน้ายิ้มด้วยใส่สโลแกนเหมือนเดิมมีสโลแกนเหมือนเดิมส่วนข้างหลังก็คือสโลแกนของเขาแต่เป็นแบบใหญ่แล้วก็อย่างที่แจ้งบอกนะคะสีฟ้าแต่ขอไม่แกะละกันนะคะเหลือตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนี่อันนี้เนี่ยเป็นฮูดหนาอยู่แจ้งซื้อ XL มาหมดเลยอะเพราะว่าแจ้งชอบใส่เสื้อตัวใหญ่นะคะนี่เป็นลายของเขานะคะลายรถตอนนี้สภาพอาจจะดูแบบยับเยินนิดนึงเพราะว่าโหจะไปรอเขาก่อนคอนเสิร์ตอะที่ไปนั่งรอ9ชั่วโมงแล้วถึงได้แบบยืนเกาะขอบได้ขนาดนั้นคือ9ชั่วโมงเต็มนะคะเอาไปว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาถ่ายให้ดูกันใหม่นะคะแล้วมาติดตามกันว่าแจงจะไปทำอะไรเพิ่มเติมและถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับจุ๊บแจงด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาที่แจงลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะสำหรับครั้งนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้โคตรเหนื่อยเลย9ชั่วโมงเต็มๆสำหรับการมาคอนครั้งนี้นะคะทุกอย่างมันดีมากๆเลยเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะและอย่างหนึ่งคือเราได้เจอแฟนคลับพี่บอมกับน้องแอมเขาติดตามแจมมาตั้งแต่สมัยที่ทำงานอยู่ออนไลน์สเตชันก็อยากจะบอกนะคะว่าขอบคุณมากๆเลยที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันได้เจอคนที่ชื่นชอบอะไรเหมือนกันขอบคุณที่มาสนุกกันนะคะ